ณโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งชื่อว่าเมย์ปั้นและโอมพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนเมย์ได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่รู้จักเมื่อเธอรับสายก็มีเสียงผู้หญิงที่ฟังดูแหบพร่าพูดขึ้นมาว่าช่วยด้วยเมย์รู้สึกกลัวและรีบวางสายทว่าเสียงนั้นกลับตามหลอกหลอนเธอในความฝันคืนถัดมาในฝันนั้นเธอเห็นหญิงสาวในชุดนักเรียนที่มีใบหน้าขาวซีดและดวงตาว่างเปล่าเมย์พยายามลืมเรื่องนี้แต่เสียงโทรศัพท์ก็กลับมาดังอีกครั้งเมย์ตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ปั้นและโอมฟังทั้งสองคนไม่เชื่อแต่เพื่อปลอบใจเพื่อนพวกเขาตัดสินใจช่วยกันค้นหาว่าใครเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นั้นพวกเขาพบว่าหมายเลขนั้นเคยเป็นของนักเรียนหญิงที่ชื่อว่านิดาซึ่งหายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนพวกเขาตามรอยไปยังห้องเก็บของเก่าของโรงเรียนที่นั่นพวกเขาพบสมุดบันทึกของนิดาที่บอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ทรมานและความสิ้นหวังนิดาได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องนี้เมปั้นและโอมรู้สึกเสียใจและต้องการช่วยวิญญาณของนิดาให้สงบสุขพวกเขาจึงจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณนิดาหลังจากจบพิธีลงโทรศัพท์ของเมย์ก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เสียงที่ได้ยินกลับเปลี่ยนไปขอบคุณนะตอนนี้ฉันได้ไปอย่างสงบแล้วหลังจากนั้นพวกเขาไม่เคยได้ยินเสียงโทรศัพท์แปลกๆอีกเลยวิญญาณของนิดาได้พักผ่อนอย่างสงบพวกเขาก็รู้สึกโล่งใจและเรียนรู้ว่าแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากคนที่มีชีวิตอยู่